แพรวพาวแสงทองตั้งโต๊ะแถลงนะครับผมแฉเพจดังเบื้องหลังคือดาราอดีตดารานะครับอักษรย่อกอไก่อักษรย่อกอไก่แล้วก็ยืนยันว่าข้อมูลไม่ผิดพลาดนะครับข้อมูลไม่พลาดไปฟังกันนะครับผมสีภาพไปฟังเนาะผมเอามาจากไลฟ์สดของเพจท็อปดารานะครับขออนุญาตด้วยนะครับเพราะว่าของเพจทางแม่แพลวเองเนี่ยเสียงมันไม่ค่อยชัดเนาะอันนี้ไม่ใช่ชัดกลัวนะครับขออนุญาตด้วยนะครับขออนุญาตเพจท็อปดาราด้วยนะครับบัญชีผู้ใช้ซึ่งตอนนี้ที่เราดำเนินการนะครับไปแล้วก็จะเป็นอีกที่เพจนะครับแล้วก็เพจที่เกี่ยวข้องในการนำข้อมูลในลักษณะการที่ประมาณนะครับการอนาจารนะครับอย่างเช่นวันนี้นะครับเราก็ก่อนหน้าที่เราจะมาเนี่ยนะครับเราได้ยื่นร้องทุกข์กับโทษไว้ที่สท.3นะครับแล้ววันนี้นะครับเราก็รวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมในพฤติการที่เข้าใจว่าจะไปเข้าเงื่อนไขของการอนาจารนะครับจากข้อมูลระบบคอมพิวเตอร์ตามมาตรา16และมาตรา14นะครับซึ่งเรากำลังรวบรวมหลักฐานแล้วก็จะมีการร้องทุกข์กับโทษเพิ่มโดยที่จะแจ้งต่อสท.1นะครับโดยท่านผู้การชัดปันธการทายถึงนะครับที่สท.1นะครับซึ่งเรากำลังรวบรวมในส่วนนี้นะครับอย่างเช่นกรณีอย่างนี้นะครับอย่างนี้เรียกว่าเข้าข่ายอนาจารนะครับอย่างกรณีนี้นะครับแล้วก็รูปภาพที่ตัดต่อมาครับสื่อให้ถึงว่าเรานะครับได้กระทำการโดยการนำภาพเหล่านี้นะครับเข้าไปสู่ระบบคอมพิวเตอร์นะครับให้เกิดความดูหมิ่นเกียรติชังนะครับซึ่งนะครับเบื้องต้นเราแถลงไปแล้วนะครับว่าเราได้ตรวจพบนะครับโดยพยานหลักฐานในทางการสืบสวนนะครับเราไม่ได้ไปพิพาทหรือว่ากล่าวโทษใครนะครับซึ่งเพจที่เราพบเจอนะครับมันมีความเชื่อมโยงกันนะครับเชื่อมโยงกันว่าอีกที่เพจเนี่ยนะครับมีกลุ่มบุคคลใดนะครับที่เกี่ยวข้องในการเป็นผู้บริหารจัดการเรื่องของข้อมูลแอดมินนะครับทีนี้เราก็เลยตรวจพบนะครับโดยข้อมูลอีกส่วนหนึ่งนะครับว่าหนึ่งในนั้นเนี่ยนะครับมีเพจบันเทิงด้านตุ๊ดด้วยนะครับแล้วก็ไปพบในข้อมูลในเชิงการใช้ก็คือเบอร์โทรนะครับเบอร์โทรการเชื่อมโยงข้อมูลการรับนะครับค่าตอบแทนแต่ก็คือเป็นผู้ร่วมกระบวนการแต่คนที่เป็นเจ้าของเพจจริงๆอ่ะเป็นเจ้าของเพจอีกี้จริงๆอ่ะคือเรารู้ตัวตนว่าเขาคือใครซึ่งมีหลักฐานพยานแล้วก็มีเราพบว่าเป็นดาราท่านหนึ่งนะครับชื่อขึ้นต้นด้วยกอไก่อดีตดารานะครับขึ้นต้นด้วยกอไก่สระเอออะไรประมาณนี้นะครับนามสกุลขึ้นต้นด้วยอ่างนะครับดังนั้นแล้วนะครับเรากำลังรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมว่าในการโพสต์เนี่ยนะครับคือเราชี้ชัดแน่นอนนะครับเราไม่ได้ไปกล่าวโทษว่าเขาไม่ได้เกี่ยวข้องแล้วเรามาโบยว่าเขาเป็นผู้จะต้องรับผิดนะครับแต่ข้อมูลหลักฐานตรงนี้เราชัดนะครับแต่ว่าเรากำลังรวบรวมโพสต์ที่เป็นกรรมนะครับในการกระทำความผิดเกิดขึ้นใหม่ว่าเป็นข้อเงื่อนไขการกระทำความผิดตามราชบัญญัติว่าด้วยคอมพิวเตอร์กับการมีประมาณนะครับเราก็จะอาณาจักรเราก็จะลองทุกการตรวจที่เพิ่มเติมกับทางท่านผู้การแจ้งนะครับต่อไปขอบคุณผู้การแจ้งด้วยนะคะที่อนุเคราะห์แล้วก็รับเรื่องไปพิจารณาอันนี้จะเปลี่ยนก่อนของเขาที่จริงเขาเปลี่ยนมาหลายเพจแล้วแหละใช่ค่ะนี่เป็นเพจแรกๆใช่ไหมคะปัจจุบันจะเหมือนเป็นเพจที่10นะคะที่เขาอันนี้ขึ้นมาขัดเพจแรกแล้วก็ตรงนี้ที่ว่าน้องอ่ะยืนยันได้ว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ผิดพลาดนะคะเพราะว่าทางบุคคลที่ขึ้นต้นด้วยกอไก่เนี่ยเคยโทรมายืนยันตนเองโดยใช้คำพูดว่าเป็นเจ้าของเพจจริงค่ะแล้วก็มีเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อมาแล้วก็มีการคุยสายคุยส
เสียงคลิปเสียงแล้วก็เป็นแบบสายพ่วงกับคนดังในการอะไรที่เขาก็ทราบว่าเป็นเบอร์เดียวกันกับที่ติดต่อทางพวกเราก็เป็นอดีตดาราคือจริงๆนะแพลวไม่ได้อยากมีปัญหากับคุณกับสื่อนะคะแต่ที่ออกมาคือเราไม่อยากมารักษาสิทธิ์เพราะว่ามันผลกระทบในเรื่องของงานในเรื่องของความน่าเชื่อถือเพราะว่าเราเป็นศิลปินในเมื่อคุณไม่อยากมีปัญหาแต่คุณเล่นไม่หยุดเล่นไม่หยุดแต่พอคุณรู้ตัวว่าเรารู้ตัวคุณหลังมาก็เรื่องเงียบแต่ที่ผ่านมาคุณทำอะไรบ้างคุณก็ต้องยอมรับในสิ่งที่คุณกระทำด้วยนะคะไม่ใช่ว่าคุณไม่พอใจใครแล้วคุณไปพูดแขวนเขาด่าเขาทำให้เขาเสียหายแล้วอยู่ดีๆคุณก็บอกว่าไม่เล่นแล้วแต่คุณได้กระทำไปแล้วและเราก็เกิดความเสียหายไปแล้วก็ฉะนั้นเราก็เลยออกมารักษาสิทธิของเราด้วยแล้วก็รักษาชื่อเสียงของเราด้วยเพราะว่าเราก็เป็นศิลปินแล้วก็ทำงานกับผู้คนมากมายเจ้าภาพที่จ้างเราอย่างเงี้ยก็และอีกอย่างคือเดี๋ยวเชิญพี่เอนิดนึงค่ะเชิญพี่เอนิดนึงพี่เอก็คือเป็นโรงงานที่ผลิตสินค้าให้แมวเหมือนออกมาให้กำลังใจเดี๋ยวให้พี่เอพูดนิดนึงออกมาให้กำลังใจคนให้กำลังใจเราแต่คุณก็เอาพี่เอไปด่าซึ่งพี่เอเขามีธุรกิจส่วนตัวซึ่งเขาก็เสียหายเหมือนกันในจุดนี้เพราะว่าจริงๆอย่างที่บอกคือเราแค่สนิทกับน้องแล้วก็คงให้กำลังใจน้องเฉยๆแต่เขาเราไปแขวนว่าแบรนด์สินค้าเราแบรนด์ร้านอาหารเราซึ่งเอกมองมันก็ไม่เกี่ยวกันค่ะเพราะว่าเราสนิทกันเราให้กำลังใจเป็นเรื่องปกติของมนุษย์ทั่วไปที่สามารถให้กำลังใจได้เราไม่ได้พูดอะไรในสิ่งที่ไม่ดีอะไรเงี้ยค่ะแต่เขาก็ไปแขวนเราแล้วก็ให้คนมาคอมเมนต์ด่าเราเป็นพันคอมเมนต์ซึ่งเยอะมากใช่ค่ะขนาดว่าเราลงคลิปลูกเราเขาก็มาเขียนด่าท้ายคลิปอะไรเงี้ยซึ่งเด็กอย่างเงี้ยบางทีเองก็มองมันไม่สมควรมันเกินไปนิดนึงอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะโอเคครับพี่น้องครับนี่ก็คือเป็นบางช่วงบางตอนเนาะของที่ทางคุณแพรพาแสงทองเนี่ยได้ออกมาแถลงข่าวในเรื่องนี้นะครับไม่พูดอะไรอย่าไปเบิ้งคลิปเต็มนะครับผมให้ไปดูที่เพจท็อปดาราก็ได้นะครับผมหรือว่าเข้าไปดูทางเพจแพรมอนและแพรพาแสงทองก็ได้เนาะได้ลงคลิปไว้เหมือนกันนะครับผมลองไปเบิ้งด้วยพี่น้องเด้อขอขอบคุณคลิปนะครับจากเพจท็อปดาราด้วยนะครับสรุปนะครับผมแพรพาก็คือเดินหน้าเอาจริงแม่แพรเดินหน้าเอาจริงครับเพจดังแล้วก็รู้ด้วยว่าผู้อยู่เบื้องหลังนะครับผู้อยู่เบื้องหลังเพจดังเนี่ยก็คือเป็นอดีตดาราอักษรย่อกอไก่แล้วก็ยืนยันนะครับข้อมูลไม่พลาดแน่นอนครับผมมารอบเบิ้งกันนะครับว่าเรื่องเล่านี้สิเป็นจังใดก็ให้กำลังใจละกันครับผมให้กำลังใจคุณแม่แพรพาแสงทองเนาะให้กำลังใจนะครับขอให้เรื่องนี้ก็จบลงด้วยดีนะครับผมโอเคครับเพื่ออย่าไปคลิปเต็มไปเบิ้งเด้อพี่น้องเด้ออยู่ในเพจท็อปดาราหรือว่าอยู่ในหน้าเพจของหมอลำแพรพาแสงทองก็ได้ครับสำหรับมื้อนี้บ่าวโชดีซ่ากับขอลาไปก่อนพี่น้องครับเฮากับบ่าวอีหยังหลายเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับทางกฎหมายอย่าเว้าหยังผิดพี่น้องอย่าเว้าผิดให้กำลังใจกันละกันเนาะพี่น้องเนาะให้กำลังใจกันต่อละกันครับโอเคครับสำหรับมื้อนี้บ่าวโชดีซ่าขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ